BTS ร่วมสนับสนุนนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยคว้าชัยในอาเซียนพาราเกมแคนเบอร์ราสองพันยี่สิบสามสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือรถไฟฟ้า BTS ได้ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพคนพิการโดยเฉพาะนักกีฬาคนพิการทีมชาติในการแข่งขันอาเซียนพาราเกมแคนเบอร์รา2023อาเซียนพาราเกมครั้งที่12จนสามารถคว้าเหรียญมาให้กับประเทศไทยได้บริษัทขอแสดงความยินดีกับปฐมวดีอินตนนท์คว้า1เหรียญทองกีฬาเทเบิลเทนนิสปิงปองจากการแข่งขันประเภททีมหญิงคลาส 1-3 และยังสามารถคว้า1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวคลาส 3นอกจากนี้บริษัทขอแสดงความยินดีกับวรรณาลาดีที่สามารถคว้า1เหรียญเงินกีฬาวอลเลย์บอลในการแข่งขันอาเซียนพาราเกมแคนเบอร์รา2023ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามในอนาคตบริษัทตั้งเป้าเดินหน้าสนับสนุนนักกีฬาคนพิการเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาเอเชียนพาราเกม2023ที่นครหางโจวประเทศจีนรวมไปถึงรายการใหญ่อย่างพาราลิมปิกเกม2024ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจของประเทศไทยต่อไป